สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงผลการปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายที่ห้องประทุมมาศโรงแรมสุนีแกรนจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีณัฐพลแสวงกิจรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมแถลงผลการปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในพื้นที่ต่างๆรวม7คดีประกอบด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1สามารถจับกุมแก๊งโรแมนต์สแกมหนีหมายจับซุกคอนโดย่านพัฒนาการกว่า4ปีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สามารถจับกุมหนุ่มซีเรียวัย18ปีใช้พาสปอร์ตปลอมซึ่งอ้างว่าได้มาจากพี่ชายที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนและจับกุมหนุ่มฟินแลนด์ทำร้ายร่างกายหลบหนีออกนอกประเทศตม.นครพนมสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีร่วมกันค้ามนุษย์2คดีคือกดดันผู้ต้องหามอบตัวคดีร่วมกันค้ามนุษย์และวางแผนรวบพ่อเล้าลวงเด็กค้ากามนาน5ปีส่วนพื้นที่ตม.หนองคายจับกุมนักแชมป์มวยตูนิเซียข่มขืนกระทำชำราวหญิงและจับกุมเอเย่นตุ๋นเหยื่อไปทำงานที่ญี่ปุ่นพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยว่าผลการจับกุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน2019มีบทบาทนำในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือของประเทศต่างๆสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคตามแนวคิดร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมอบหมายให้สตม.เร่งรัดจับกุมผู้กระทำความผิดอาญารวมถึงชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายก่อเหตุอันตรายต่อความสงบและความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ